แล้วนะคะวันนี้หอมมาถึงที่ตลาดโบเบ้เลยตลาดขายส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่แล้วก็ถูกที่สุดในประเทศไทยนั่นเองค่ะความจริงอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับทราบประวัติของตลาดโบเบ้เคยได้ยินคำว่าลงเลงลงเลงลงเลงนะครับนี่แหละครับที่มาของตลาดโบเบ้คือส่งเสียงด่งดังมากกันจงเจงจงเจงครับบงเบงบงเบงโบเบ้โบเบ้ก็เลยกลายเป็นโบเบ้แต่ความจริงตลาดนี้นะครับความเป็นมาเนี่ยมีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับเพราะตรงนี้มันใกล้ๆกับคลองที่ว่าคลองมหานาคสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีคลองมหานาคนะครับเมื่อเราย้ายมาอยู่ทางกรุงรัตนโกสินทร์เราก็ยังคงรักษาคลองมหานาคและตรงนี้นะครับคือคลองพนมกรุงเกษมตรงคลองพนมกรุงเกษมนี่นะครับซ้ายมือเลยไปหน่อยก็จะเป็นวังครับเขาเรียกว่าวังมหานาคครับเป็นวังของพระอุรสองค์ที่17ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5นะครับเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าตลาดโบเบ้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับโอ้ยวันนี้เราต้องได้ของติดไม้ติดมือไปเพียบแน่นอนแล้วก็ต้องมีของอร่อยด้วยใช่ไหมพ่อต้องมีของอร่อยด้วยครับเราไปกันค่ะตลาดโบเบ้เนี่ยเป็นตลาดขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมช่วงระหว่างสะพานกษัตริย์ศึกกับตลาดมหานาคมีอายุนานกว่า40ปีเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะขายกันเป็นลักษณะยกโหลมีมากมายหลายชนิดเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยๆและปานกลางดังนั้นตลาดโบเบ้จึงมีชื่อเสียงว่าเป็นตลาดเสื้อผ้าที่ราคาถูกที่สุดของกรุงเทพตลาดโบเบ้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2บริเวณข้างวัดบรมนิวาสด้านริมทางรถไฟการค้าผ้าในระยะเริ่มแรกเป็นลักษณะแบกดินมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นพ่อค้าแม่ขายบางส่วนก็อาศัยพาดผ้ากับแขนและเดินขายให้ลูกค้าทั่วไปเมื่อตลาดเริ่มคึกคักเป็นที่รู้จักมากขึ้นวัดบรมนิวาสก็ได้มอบหมายให้คนไทยเชื้อสายอิสลามเป็นผู้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยและจัดเก็บผลประโยชน์ให้กับวัดกิจการของตลาดโบเบ้ก็ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากแบกดินมาเป็นแผงลอยเปลี่ยนแปลงจากแผงลอยมาเป็นอาคารพาณิชย์ในที่สุดอย่างปัจจุบันนี้ Good Tips ลูกค้าส่วนใหญ่ของตลาดโบเบ้ครับนอกจากจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดแล้วเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็เป็นที่นิยมของลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรลาวเวียดนามมาเลเซียและก็สิงคโปร์ในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาครับตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นผู้ซื้อจากประเทศในแถบตะวันออกกลางซึ่งรวมแล้วน่าจะมีมูลค่าถึงหมื่นล้านบาทต่อปีพ่อพามาตลาดโบเบ้ทำไมมันกลายเป็นรางรถไฟไปแล้วล่ะพ่อไม่ฮะจะพาข้ามทางรถไฟมาให้เห็นเจ้าของที่ก็คือวัดบรมนิวาสเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดบริเวณนี้ทั้งหมดแต่ว่าให้คนไทยเชื้อสายอิสลามเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้แล้วก็ค้าขายกันโด่งดังกันมาตั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือประมาณ248กว่าก็มีสงครามโลกแต่ตอนนี้มีมันใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพงอ่ะเครื่องบินพันธมิตรก็เอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใส่คนตายเยอะแยะเลยครับเนี่ยหน้าหัวลำโพงก็เยอะแยะอย่างนั้นเวลาเขาขายของเขาก็หาบของไม่ใช่เขาจะเก็บเอาเสื้อผ้าคนตายเนี่ยเอามาทำความสะอาดซักๆรีดๆแล้วก็มาขายในตลาดโบเบ้งั้นสมัยก่อนเวลาไปซื้อเสื้อผ้าในตลาดโบเบ้ราคาเสื้อผ้าตลาดโบเบ้ก็เลยราคาถูกกว่าที่อื่นก็เลยเป็นที่มาให้คนเชื่อว่าถ้าซื้อสินค้าตลาดโบเบ้ราคาถูกเอาละโอ้พามาไหนคะเนี่ยพ่อก็คือสมัยก่อนนี้พวกโบเบ้เนี่ยเขาจะตัดเสื้อผ้าเองค่ะพอตอนหลังเนี่ยมันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายมากก็เลยส่งไปตามโรงงานให้ตัดให้แต่มันก็ยังมีเหลืออยู่เจ้าหนึ่งตรงเนี้ยเจ้านี้ยังตัดเองแล้วขายเองไม่เหมือนกับร้านอื่นที่เขาส่งไปให้ทำโรงงานตัดแทนเอาเราไปดูกันไหนคะนี่แหละโรงงานนี่โรงงานของหมอคนไทยเรานี่ละสวัสดีพี่สวัสดีค่ะโอ้โหกำลังทำงานยุ่งเลยตัดเย็บเอาละครับอยากจะรู้อะไรเอ้าถามเลยว่าทำไมอยากรู้เพราะชอบแฟชั่น
โอ้จริงๆก็เป็นคนชอบแฟชั่นได้จริงๆออกแบบเองแล้วมาตัดเองที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้เลยใช่ไหมคะเป็นของคนไทยเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่เปิดมา10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วตัดอะไรคะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อสมัยอะค่ะเสื้อสมัยเสื้อสมัยผู้หญิงอะค่ะเอาละน่าสนใจแล้วนี่คือทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้อันนี้คือตัดเสื้อแบบเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะกำลังตัดแบบอยู่ใช่ไหมเนี่ยกำลังจะมาจะพับเนี่ยปูลองตัดเลยลองดูซิลองดูซิเป็นอย่างไรเอาพี่ทำเลยแต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นสมัยโบราณเขามาขายกันเนี่ยของพวกนี้ไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องเงี้ยลบๆนะฮะสก่อนนั้นเขาก็ยืนขายเลยคลองพดุงกรุงเกษมคลองที่อยู่ติดกับตลาดโบเบ้ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามีสะพานข้ามคลองอยู่หลายสะพานด้วยกันแต่ดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที่5มีเพียง5สะพานเท่านั้นครับและรัชกาลที่5ทรงพระราชทานนามให้คลองจองกันทั้งหมดคือสะพานเทเวศนฤมิตสะพานวิสุกรรมนฤมานสะพานมขวานรังสรรสะพานเทวกรรมรังรักและสะพานจตุรพักษ์รังสฤษฎิ์โดยสะพานทั้งหมดมีความหมายว่าสะพานที่สร้างโดยเทวดา